ิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอดรักษาสืบทอดจิรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกูชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายกิจรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาวิทยาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้นปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นยังละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยาลิเผาเขารีดเราก็เอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมแม้ได้ถวายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมาลุงแปลงลุงศรีทัศน์นี่สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างนี้พ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไปแปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาแม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสมอคือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเฮ้ยเอ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่าบัดเพิ่นเสด็จมาผูกพานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้วบัดนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบัดนี้ล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นแต่พระราชินีสั่งเฮิ่นไปสอนจักสานนับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้